เราเล่นบทพระเจ้าให้กแกตัวเราเองปัญหาเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเราทำสิ่งที่เราไม่สามารถจะกระทำได้ในการขับรถยังต้องมีการสอบใบขับขี่แล้วก็ต้องมีการดูว่าคนนั้นขับรถได้ดีหรือเปล่าเหมือนมีโฆษณาสายการบินแห่งหนึ่งสายการบินใหม่ออเฮสเตอเอเฮสเตดใหม่เบาะใหม่แต่ว่ากับตันเก่านะครับไม่ใช่ว่า ทุกอย่างแม้เราจะเก่าแต่กับตันเราคนใหม่พี่น้องกล้าขึ้นไหมครับกับตันนั้นจะต้องเป็นคนที่ผ่านชั่วโมงบินอย่างมากมายดังนั้นสิ่งเหล่านี้ลากปัญหาของชีวิตก็คือเราเล่นเป็นบทของพระเจ้าเสเองเราเมื่อล้มลงในความบาปเราจึงขาดความพร้อมในการดูแลชีวิตของเราจริงไหมครับเหมือนภาวะที่เราป่วยนั้นคือเราขาดความพร้อมในการไปทํางานเมื่อเราป่วยจริงไหมครับที่ทํางานก็จะให้เราลาหยุดพัก เพราะว่าเราขาดความพร้อมในการเดินไปแล้วเดี๋ยวจะเป็นลมปวดหัวแล้วก็ไม่มีสมาธิในการทางานดังนั้นทันทีที่มนุษย์ล้มลงในความบาปจึงขาดความพร้อมในการดูแลตัวเองทันทีผลที่ทําให้เกิดความบาปต่อเนื่องเพราะว่าเราคิดว่าเรายังโอเคอยู่ฉันยังทําได้อยู่อย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราเล่นบทพระเจ้าเราก็ทําหน้าที่ตัดสินใจเรื่องต่างๆเราเองเมื่อนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาทุกอย่างในชีวิตมีหนังเรื่องหนึ่งแสดงโดยจิมแคร์รี ซึ่งเป็นเรื่องที่จิมแคร์รีนั้นไปเจอกับพระเจ้านะครับแล้วก็ไม่พอใจอย่างมากจงตั้งพระเจ้าให้จิมแคร์รีนั้นมาเป็นพระเจ้าซะเองประมาณไม่ถึงสิงนาทีโอ้โหโลกปั่นป่วนหน้าดูเลยนะครับถ่าหนังมันก็ไฮเทกมากคำนิษฐานเนี่ยมาทางอีเมลต่อไปตอบมาโอ้โหพอรีเฟรชทีนึงอีเมลมาเป็นหมื่นเลยนะครับในสุดมันกด s ซเ e c อทั้งหมดแล้วก็ตอบโอเคหมดเลย ในสุดโอ้ยโจรที่กําลังจะป้นแบ่งอิฐฐานขอพระเจ้าให้สามารถปนแบ่งได้ก็ปนแบ่งสำเร็จด้วยนะครับคนระเบิดพีชีพก็สําเร็จสําเร็จหมดเลยเรียกว่าบ้านเมืองทั้งโลกเกิดจะต้องถล่มทลายไปเมื่อมนุษย์มาเป็นพระเจ้าเพียงแค่10นาทีพีน่น้องชีวิตท่านเป็นอย่างนี้เพราะท่านเป็นพระเจ้าของท่านเราจรึงไม่ใช่พระเจ้าเราเป็นมนุษย์ได้ไหมครับเราเป็นมนุษย์เราเป็นลูกจ้างเราเป็นคนธรรมดาที่ต้องการการพึ่งพาดูแลปัญหาของเราไม่ใช่ว่าเรา ไม่พึ่งผาพระเจ้าแต่ปัญหาของเราคือใครเป็นพระเจ้าของท่านบางคนตัวท่านเองเป็นพระเจ้าของท่านบางคนรุ่นพี่เราเป็นพระ,พพจะพเจ้าของเราเจ้านายคือพระเจ้าของเราอะไรงนี้เป็นต้นถ้าจะให้พระเจ้าจริงๆเป็นพระเจ้าของเราไม่ดีกว่าหรยอครับให้คนที่สมควรเป็นพระเจ้าของเราในโลกนี้ในเมืองไทยไม่สามารถมีกษัตริย์หลายองค์พระบาทสมเด็จพระจุฬาท่านพระองค์ทรง,ทงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดคนหนึ่งของโลก ท่านก็เป็นกษัตริย์ดูแลปกครองประเทศไม่มีใครลิอาที่จะอ้างตัวเองเป็นกษัตริย์ใช่ไหมครับอย่าว่าแต่อ้างเป็นกษัตริย์เลยครับแค่พูดจาดูหมิ่นก็ยังติดคดีอย่างมากมายเพียงแค่พูดดูหมิ่นก็ยังเกิดปัญหาแล้วดังนั้นมนุษย์มีปัญหาเพราะไม่เพียงแค่เราพูดดูหมิน่นแต่เราทําตัวเป็นเหมือนกษัตริย์เป็นเหมือนพระเจ้าที่ฉันขอดูแลชุดของฉันด้วยตัวฉันเองนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองเมื่อเราเล่นบทพระเจ้าเรานั้นต้องการกันและกันอย่างมากมีคนหนึ่งชื่อ วิลลี่โพสต์นะครับเป็นคนแรกที่บินรอบโลกได้สำเร็จอย่างน่าชื่นชมในเวลาเพียง8วัน15ชั่วโมง51นาทีคนต่างมาชมเชยแล้วก็ลงเนื้อสารมากมายว่าคุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากเป็นคนที่บินรอบโลกได้สำเร็จเพียงคนเดียวนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นวิลลี่โพสต์บอกว่าผมไม่ได้บินคนเดียวผมบินร่วมกับคนเป็นพันคนเพราะตอนผมอยู่ข้างบนฟ้านั้นมีคนเป็นพันคนที่อยู่เบื้องล่างกำลังช่วยผมอยู่ เช่นมีคนหนึ่งนะครับชื่อว่าแฮร์รอดเกตี้ก็เป็นคนที่มาคำนวณทางคณิตศาสตร์นะครับเพื่อว่าจะสามารถเพื่อว่าจะสามารถรู้ได้ว่าการเดินทางนั้นเป็นอย่างไรบ้างและมีคนคำนวณตำแหน่งมีคนอีกคนหนึ่งอยู่คอยพักไว้อีกคนหนึ่งดูกระแสลมอีกคนหนึ่งพอยภาษางานเรื่องวิทยุนะครับเราจึงไม่สามารถสําเร็จได้เพียงคนคนเดียวนั่นเองปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเราเล่นบทพระเจ้าและคุมชื่อเราทุกอย่างด้วยตัวเราเอง พี่น้องการที่เรารับไปชอบตัวเองนั้นดีแต่ไม่พอเอมไหมครับเป็นกาพูดเลครับดูแลชุดเองอย่างดีแต่ลําพังคนเดียวไม่เพียงพอเราไม่สามารถจะเพียงพอได้นะครับการล่อลวงครั้งแรกของโลกมาสตานก็บอกให้เรากินผลไม้แล้วบอกว่าเราจะเป็นเหมือนพระลงไม่ต้องเชื่อฟังใครออกไปไม่ต้องเชื่อฟังใครต่อไปแต่ว่าให้เชื่อฟังตนเองการล่อลวงนี้ จึงเกิดความสําเร็จอย่างยิ่งทําให้มนุษย์เลิกขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้าใช่ไหมครับเหมือนกับกระแสไฟฟ้าในตึกนี้แล้วก็เริ่มตัดกระแสไฟฟ้าไม่ขึ้นตรงกับกระแสไฟฟ้าด้านนอกผลก็คือจะค่อยค่อยมืดลงไปนั่นเองนะครับซาตานไม่เคยบอกให้เราเป็นเหมือนมันใช่ไหมครับในโลกนี้มีปรัชญาหนึ่งไม่ทราบพี่น้องรู้จักหรือเปล่าชื่อว่าลทั New Age. ลทธินิวเอจลัทธินิวเอจเป็นพื้นฐานของความคิดหลายอย่างโดยคอนเซปต์ลัทธินี้ก็คือคิดว่ามนุษย์สามารถเป็นพระเจ้าได้ ให้เราคิดแง่บวกนะครับคิดสิ่งใดมันจะเกิดสิ่งนั้น the secret นะให้เราจดจอ่อนะครับพลังแห่งการจดจอ่อพลังแห่งการคิดแง่บวกพลังแห่งตนเองนะครับนี่คือลัทิที่แตกแขนงมาจากการตัดพระเจ้าทิ้งแล้วก็คิดว่าตนเองนั้นสามารถจะพึ่งตนเองได้ทุกกรณีปรากฏว่าละทินี้มีความเชื่อแพร่ไปในอเมริกาถึง30%ซ แล้วก็เนื่องจากอเมริกันเป็นผู้นําของโลกและที่ความเชื่อนี้ก็เลยกระจายไปในที่พลของภาพยนตร์ดนตรีวัยรุ่นคนทํางานแล้วก็ธุรกิจที่มองว่าเราสามารถสมบูรณ์แบบได้ด้วยตัวเองสิ่งนี้จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นจริงไหมครับดังนั้นไม่มีใครเป็นคนอื่นได้คนข้างๆเราก็หน้าไม่เหมือนเราใช่ไหมครับเป็นน้องเราดูหน้าคนาข้างๆเหมือนท่านไหมครับแล้วพี่น้องอยากหน้าเหมือนคนข้างๆไหมครับน <laughs> อย่างนี้เป็นต้นนะฮะผีก็อย่างหนึ่งนะครับสุนัขก,ก็อย่างหนึ่งนะครับวัวควายต้นไม้ก็อย่างหนึ่งแต่และอย่างเป็นคนละอันกันดังนั้นมนุษย์จึงไม่สามารถจะเป,เป็นเป็นพระเจ้าได้นั่นเองอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราคิดเราเป็นพระเจ้าเราคิดว่าเราฉลาดกว่าเราก็จะเกิดปัญหาแน่นอนนะครับเช่นฉันบอกว่าฉันรวยถ้าฉันต้องการนะครับคนที่มีความคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าจะพูดแบบไหนก็จะบอกว่าฉันรวยได้ถ้าฉันต้องการฉันควบคุมตัวเองได้เบ็ด,ดเสร็จฉันแกร่ง นะครับชั้นแรงนะทุกครั้งที่บอกให้คนทําอะไรเราไม่ได้สนใจเพราะเราคิดว่าเรารู้มากกว่าลากปัญหานี้จะเกิดขึ้นนะครับในวันพีในสุภาษิตบทที่ยีิบเก้าข้อยีิบสามบอกความเย่อหยิ่งของคนนําเขาให้ต่ําลงในข้อต่อไปบอกว่าความเย่อหยิ่งเดินหน้าการถูกทําลายและจิตใจที่ยโสนําหน้าการล้มนะครับพี่น้องเคยสังเกตไหมครับปัญหาต่างๆเรื่องความสัมพันธ์นั้นมาจากไหนมาจากเพราะว่าเราต้องการคุมชีวิต ด้วยตัวของเราเอง,ง,เองนั่นเองนั่นคือลากปัญหาของชื่อของมนุษย์นะครับเราเล่นบทของพระเจ้าเราต้องการกลุ่มทุกอย่างเองนะครับเราเอาตัวเองไปที่ตั้งบอกว่าเราฉันไม่ชอบฉันไม่สนเรื่องนี้นะครับฉันไม่แคร์ฉันไม่ว่างฉันเบื่อฉันต้องการสิ่งนั้นฉันไม่ต้องการสิ่งนี้ทุกอย่างเราคิดกับเราเองว่าเราจะเป็นอย่างไรบ้างแท้จริงบางครั้งศัตรตูแท้จริงของเราก็คือบางครั้งก็เป็นตัวเราเองเราทําให้เราเองเป็นแบบนี้จริงไหมครับเราทําให้เรา เป็นนี่ใช่ไหมครับเราทาให้เรานหนักขึ้นผมมีความตั้งใจงยิ่งในการลดน้ําหนักนะครับผมลดมาได้โดยกดงดอาหารเย็นได้จํานวนถึงสองวันเต็มมาวันศุกร์นะครับเพื่อนมาจากอเมริกาเนี่เริ่มมีข้ออ้างเพื่อนมาจากอเมริกาไม่เจอกันนานนะครับก็ไปเจอเพื่อนหลังจากไนเชอร์เสร็จโอ้โหพี่น้องเพื่นอนคนนี้น่ารักมากมีผมกับจีดกับเพื่อนชื่อปุ่นนะครับ มันซื้อกุ้งกิโลละหกร้อยมาพี่นั้ว่ามันเหลือไหมครับ <c oughs> แล้วปลาหมึกด้วยแล้วซื้อมาเยอะด้วยนะฮะปรากฏว่าค่ําคืนวันนั้นเป็นค่ําคืนที่กินข้าวเท่ากับสองวันรวมกันชีวิตนี้เริ่มต้นกันใหม่เลยถ้าเราคุมตัวเองได้เราก็คงคุมได้ไปนานแล้วจริงไหมครับเราไม่สามารถจะคุมได้เมื่อคืนนะครับผมก็อุตส่าห์รีบกลับหออย่างด่วนนะครับเพราะว่าไม่อยากจะกินข้าวดึก ก็อุตส่าห์ปฏิเสธกับภรรยาสุดที่รักและแสนสวยนี่นะฮะนานานต้องสร้างทําคะแนนนิดนึงนะครับทำคะแนนนิดนึงบอก่ก็บอกเออไม่ว่างนะเดี๋ยวต้องกลับบ้านลนะเป็นคือไม่อยากจะกินข้าวเย็นแต่จริงมันอีกนิดเดียวไงพนะี่น้องมันคืออีกนิดเดียวอะ่ะคือไม่อยากปฏิเสธอีกนิดเดียวไงฮะก็ขับไปติดไฟแดงหน้าลินคำปริยาก็โทรมาที่รักเนี่ยจะไปกินอาหารญี่ปุ่นหน้ามอชอโอเคโอเค เมื่อคืนนะครับเกือบไปล้วงขออวกโอ้โห,โหกินอิ่มจริงๆนะครับมีจิ๊บมีผมมีออมเมันดิงนะครับและพี่น้องใครกินเยอะสุดผู้นําต้องรับผิดช,ชอบนะครับเราต้องประพฤตักขาเก็บทุกเม็ดนะครับเกลี้ยงเลยนะอย่างนี้เป็นต้น